โอเควิดีโอนี้จะเริ่มแอดวานซ์ไม่ใช่เริ่มอ่ะจะค่อนข้างแมทจ๋านิดนึงนะครับในการที่เราจะใส่ศึกษากับเมธอดที่ชื่อว่า insert หรือว่าเอาข้อมูลเข้าไปใส่นะครับหรือค้นหาข้อมูลในอะไรฮะแอดวานซ์ยังไงลองมาดูกันนะครับไปที่ array insertion ก่อนกันเอาข้อมูลเข้าไปใส่ใน array นะครับถ้าเราไม่แคร์ลำดับของข้อมูลวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับสมมุติว่าเราจะไปใส่ไว้ที่2วิธีง่ายที่สุดแล้วก็คือเราย้าย7เนี่ยไปไว้ที่หลังข้างหลังถูกป่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็เอา6มาใส่เอาข้อมูลนะมาใส่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ขยับใส่ไปถูกป่ะนะครับเราทำ3สเต็ปสเต็ปที่1คือ copy ข้อมูลปัจจุบันที่จะใส่สมมุติเราอยากจะ insert ที่2นะครับแล้วก็เอาข้อมูลที่2ไปไว้ข้างหลังเสร็จแล้วเราก็ copy ลงไปใส่ที่2เสร็จแล้วเราก็ขยับไซส์เพื่อจะบอกว่าโอเคเราขนาดใหญ่ขึ้น1แล้วนะครับไอการขยับเนี่ยไอการอะไรนะการ copy ต้องทำก่อน insert อยู่แล้วการ copy ต้องทำก่อนการเขียนอยู่แล้วนะครับแต่ไซส์เนี่ยคุณจะขยับเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยความที่ว่าไซส์มันจะขยับเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยนะครับคุณก็เลยเอาไว้ตรงนี้ได้ไซส์ plus เท่ากับ data.index ถูกป่ะนะครับ big open 1เพราะว่าไม่ว่าข้อมูลใหญ่แค่คุณจะใหญ่แค่ไหนก็ตามคุณทำ3สเต็ป1 2 3จบครับไม่มีปัญหาอะไรปัญหาคือถ้าเราแคร์ลำดับล่ะถ้าเรา7ไปไว้หลังเอา7มันมาก่อน8ไม่ใช่เหรอทำไมไปอยู่ข้างหลังนะครับอีกทีนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวเลขที่มันเรียงกันนะครับตัวเลขที่ไม่เรียงกันก็ได้แต่เราแคร์ว่าลำดับอะไรมาก่อนอะไรมาหลังสมมุตินะครับงั้นโอเควิธีทำนะครับวิธีการสมมุติว่าเราจะใส่6เข้าไปในอันนี้เราสมมุติลำดับเราแคร์ลำดับเราในการแคร์เรื่องการจัดเรียงเราจะ6ไปใส่นะครับสิ่งแรกที่ต้องทำสิ่งแรกที่ต้องทำจริงๆก็คือการหาตำแหน่งว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ในนี้เราจะไม่พูดถึงการหาเหตุผลคือการหามันมี big O ของมันด้วยเราจะวิเคราะห์ big O เฉพาะการ insert เฉยๆนะครับโอเคแล้วในนี้โอเคนั่นแหละนะครับเสร็จแล้ววิธีทำก็คือเราจะ insert 6เข้าไปตรงเนี้ยนะครับวิธีทำคือเราต้องขยับทุกตัวไปทางขวาคำถามคือถ้าเกิดเราขยับ7ก่อนขยับ9ก่อนหรือขยับ7ก่อนถ้าเราขยับ7ก่อน7จะไปทับ8ข้อมูล8จะหายไปถูกป่ะเราต้องสร้างเทมขึ้นมา1ตัวเพื่อเก็บ8งั้นก่อนที่จะขยับ8ไป9เราก็ต้องสร้างเทมขึ้นมา1ตัวเพื่อเก็บ9เปลืองเทม1ตัวแล้วก็เปลืองเวลาในการ copyเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะขยับจากหน้าไปหลังเราขยับจากหลังไปหน้าก็คือเอาก๊อป9ไปก่อนเพราะตรงนี้เราไม่ได้ใช้นี่ตอนแรกนะครับเราก๊อป9ไปก่อนเสร็จแล้วเราก็ก๊อป8ไปแล้วเราก็ก๊อป7ไปเรารู้ละโอเคคราวนี้เรารู้ละว่า7โดนก๊อปไปแล้วแล้วเรารู้ว่าเราจะใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่6เข้าไปแล้วเราค่อยขยับใส่เหมือนเดิมนะครับใส่ขยับตอนไหนก็ได้เพราะฉะนั้นวิธี implement มันจะออกมาคล้ายๆกันเห็นปะก็คือเป็น for เริ่มจากใส่นะครับไม่ได้เริ่มจากindex เริ่มจากใส่ลดลงไปเรื่อยๆจนหาย index อย่าลืมนะครับตอน implement เราจะเจอตรงนี้แหละนะครับ i ลบๆหลายๆคนจะชินกับการเขียน i บวกๆแล้วก็หา error ไม่เจอเรื่องประมาณนั้นนี่คือ copy ใช่ป่ะเสร็จแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปตรง index ข้อมูลใหม่เข้าไปตรง index นะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มขนาดทีนี้นะครับจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับ insert เมื่อกี้เนี้ยที่เราไม่แคร์ลำดับนะครับเราอาจจะเผลอเอาไซส์พลัสไปใส่ตรงนี้ไม่ได้เผลอเราอาจจะอยากแล้วกันอยากเอาไซส์พลัสไปแต่ตรงนี้ทำได้ไหมทำได้เพราะหลังจากนี้เราไม่มีรีเฟอร์ถึงไซส์เลยเห็นไหมแล้วจริงๆแล้วโค้ดมันก็จะออกมาคล้ายๆกันก็คือเอาไซส์ไปไว้ตรงนี้นะครับเหมือนจะดีแต่จริงถ้าเกิดถึงขั้นนี้แล้วนะครับมันจะกลายเป็นแบดพลาสติกไปนิดนึงตรงที่ว่าตรงนี้เราทำสองอย่างนะครับตรงไออินดิชไลเนี่ยเราทำสองอย่างแทนที่ทำอย่างเดียวแล้วไอโค้ดที่ทำอันเนี้ยมันถูกเหมือนถูกซ่อนเวลาดีบักจะค่อนข้างยากหรือว่าเวลาfollow การทำงานนะครับเราจะ follow ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเขียนแบบบนดีกว่านะครับโดยเฉพาะเขียนรอบแรกนะครับมันมีข้ออะไรนะเขาใช้คำว่ารวบต่ำอ่ะนะครับข้อที่เรายึดถือกันอย่างหนึ่งคือเขียนโปรแกรมให้โง่ง่ายที่สุดให้มันเวิร์กก่อนแล้วค่อย optimize นะครับไม่ใช่ว่าเราจะทำโปรแกรมให้มันโอ้ยเลิศหรูทำงานเร็วภายในรอบแรกเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายมันจะกลายเป็นว่ามันจะซับซ้อนโดยไม่จำเป็นแล้วมันจะทำงานไม่เสร็จก่อนนะครับก่อนที่มันจะทำงานได้แล้วโคตรเร็วอารมณ์ประมาณนั้นแล้วบางทีมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องออพติไมซ์ด้วยนะครับ
มันจะสมัยนี้มีเครื่องมือนะครับในการเทสว่าตรงไหนที่มันควรจะออพติไมซ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งน่าจะดีกว่าที่เรามาเริ่มออพติไมซ์ตั้งแต่แรกนะครับเอาให้อ่านง่ายเอาให้ทำงานได้อารมณ์ประมาณนั้นนะครับเวลาเขียนโอเค Big O เป็นเท่าไหร่คำถาม Big O เป็นเท่าไหร่เวลาเราจะใส่ข้อมูลเข้าไปในอาร์เรย์ที่เราแคร์ลำดับนี่คือโค้ดนะครับโค้ดลองมาเลยทีนี้เราตอบไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันไปใส่ตรงไหนถูกป่ะเพราะเราจะวิเคราะห์แยกออกเป็น3กรณีกรณีแรกสุดเลยคือ luckyโชคดีนะครับภาษาไทยใช้ง่ายๆว่าแม่งฟลุกก็คือเอาไปใส่ที่ N เวลาจะเอาไปใส่ปุ๊บไปเจอใส่ที่ N ทำยังไงไปใส่ที่ N มันก็คือ add ถูกปะ add ก็คือ O 1งั้นถ้าเกิดฟลุกได้ O 1แน่นอนจบไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดโชคร้ายล่ะสวยละทำไงนะครับเกิดจากการที่เราจะไปใส่ที่ตำแหน่งที่0คุณต้องขยับทุกตัวต้องขยับทุกตัวข้อมูลมีเท่าไหร่ข้อมูลมี n คุณขยับ n ครั้ง big o n อันนี้ก็เข้าใจง่ายเหมือนกันนะครับคำถามคือแล้วเฉลี่ยล่ะนะครับ3กรณีข้อดีที่สุดแย่ที่สุดแล้วก็ด้วยเฉลี่ยแล้วอ่ะมันทำงานยังไงซึ่งส่วนมากเราก็จะค่อนข้างนะครับค่อนข้างแคร์ว่าเฉลี่ยมันเป็นยังไงนะครับเวลาวิเคราะห์อัลกอริทึมเราจะค่อนข้างแคร์ว่าเฉลี่ยมันเป็นยังไงบางทีเราก็จะวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าbest case มันเป็นยังไงไม่ใช่ best case worst case มันเป็นยังไงเพราะว่าเฉลี่ยมันอาจจะดีแต่ worst case มันแย่มากบางทีคนก็ไม่ยอมรับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วตอนนี้แล้วกันนะครับพูดถึง average ก่อนว่าไหนดีกว่ากันโอเค average ทำยังไงทำอย่างนี้ครับคุณลองคิดดูว่าเวลา insert เนี่ยคุณ insert ตำแหน่งไหนได้บ้างคำตอบคือ0ถึง n ถูกไหมเพราะนั้นมันจะมี n ลบ1อะไรนะn ไม่ใช่ n บวก1ตำแหน่งที่คุณ insert ได้ถ้าเกิดว่าคุณ insert ที่0คุณจะต้อง copy n ครั้งถูกป่ะนะครับถ้าคุณ insert ที่1คุณ copy n ลบ1ครั้งคุณ insert ที่2 copy n ลบ2 n ลบ2ครั้งถูกป่ะเพราะงั้น insert ที่ n ลบ1ก็คือที่สุดท้ายแล้วอะนะครับคุณต้อง copy 1ครั้ง insert ที่ n คุณไม่จำเป็นต้อง copy นะครับทีนี้ถามว่าเรานับจำนวนแค่จำนวน copy พอไหมพอนะครับเพราะที่เหลือมันเป็น constant หมดละจำนวน insert จริงมันก็เป็น constant จริงๆควรจะบวก1ตรงคำนวณ insert ด้วยจะได้เป็นบวกตั้งแต่1ถึง n แต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็บวกตั้งแต่0นะครับถึงอ้าว insert n time นะครับ from 0ถึงอ๋อใช่เพราะเราเริ่มจาก1ตรงนี้เนาะแล้วไปถึง n ตรงนี้เพราะฉะนั้นบวกจาก0ถึง n นะครับก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับ n คูณ n บวก1ส่วน2สูตรที่เด็ก7ขวบคิดมานะครับเราก็จะได้นี้เสร็จแล้วเฉลี่ยก็หารด้วย n ถูกป่ะเพราะงั้นไอ้ n ก็แคนเซิลกันไปก็เหลือ n บวก1ส่วน2อันนี้ on เพราะงั้น best case เป็น o1 worst case เป็น on average case เป็น on แค่มันเร็วกว่ากันเท่านึงโดยประมาณนะครับ average โดยประมาณจะเร็วกว่ากันเท่านึงแต่ว่าอย่างที่บอกเท่านึงนะครับ big o มันคืออันเดียวกันเนาะโอเคเรามาตามหาข้อมูลกันเถอะนะครับถ้าเกิดข้อมูลไม่มีการจัดเรียงมาให้เรานะครับสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือ linear search หรือ sequential search นะครับค้นไปทีละตัวนะครับวิธีทำก็คือเริ่มจากตัวแรกนะครับแล้วก็หาไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจาก index เป็นลบ1คือไม่เจอนะครับเจอเมื่อไหร่นะครับจดตำแหน่งเอาไว้แล้วก็เบรกแล้วก็มารีเทิร์นหรือถ้าเกิดเราไม่อยาก declare index นะครับเราทำแบบนี้ได้อันนี้เป็น compact version คนค่อนข้างจะมีเพื่อนกันแบบนี้นะครับก็คือถ้าเจอเมื่อไหร่ก็รีเทิร์นในค่านั้นแหละนะครับถ้าหลุดมาได้แปลว่าไม่เจอเลยก็รีเทิร์นลบ1นะครับ big o เป็น1 nn เหมือนเดิมเหมือนไอ้การที่เราจะinsert เข้าไปใน array ที่มี orderนะครับลองวิเคราะห์เองเลยคราวนี้นะครับเอาวิเคราะห์ได้ถ้า best case คือ1 worst case คือ on แล้วก็อะไรนะ average case ก็เป็น on นะครับเหมือนกันโอเคการหาใน order array ที่มันมี order array ที่มีลำดับนะครับเราทำ linear search ได้ไหมได้เราทำ sequential search ได้นะครับแต่ว่าเราอุตส่าห์มีของดีให้ใช้ทำไมเราไม่ใช้ใช่ไหมเราต้องใช้สิ
นะครับเราสามารถทำ binary search ได้ภาษาไทยใช้คำว่าการค้นหาทวิภาคช่างมันกันเนาะนะครับเราสามารถทำ binary search ได้นะครับก็จะมีเริ่มจาก A เป็นตัวแรก B เป็นตัวสุดท้ายที่จะ search ตัวแรกที่จะ search ตัวสุดท้ายที่จะ search นะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดตัวแรกเนี่ยมันยังน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวสุดท้ายก็แปลว่ายังมีขนาดอยู่ถูกป่ะถ้ามันเท่ากันเมื่อไหร่ก็คือเป็นขนาดมันเป็น1ถูกป่ะถ้าน้อยกว่ากันก็คือไม่มีขนาดเหลือละก็ไม่ต้องทำอะไรละนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเสิร์ชตัวกลางคำนวณหาตัวกลางเสิร์ชตัวกลางถูกไหมไม่ถูกเออถ้าถูกก็รีเทิร์นถ้าไม่ถูกทำไงไม่ถูกนะครับขึ้นอยู่กับว่าดีมันน้อยกว่าหรือมากกว่าถ้าน้อยกว่าก็นะครับหาทางซ้ายโดยการที่เซตจุด n เนี่ยนะครับให้มันน้อยกว่า m ไป1นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมากกว่าแล้วก็เซตจุดเริ่มต้นเนี่ยให้มันมากกว่า m ไป1มันทำไปเรื่อยๆเนี่ยข้อมูลจะค่อยๆหายไปทีละครึ่งถูกไหมนะครับแล้วสุดท้ายข้อมูลมันหายไปหมดแล้วแล้วเรายังไม่เจอเราก็รีเทิร์นลบ1อันนี้ก็ปกติไม่มีอะไรนะครับก็จะประมาณนี้เรามาวิเคราะห์ Big O กันนะครับ Best Case O1 แน่นอนเพราะว่าไปถึงปุ๊บเจอเลยตั้งแต่ตัวแรกต่อให้เรามีเอา A มาเอา B มาจับบวกกันหาร2ใน M แล้วเราก็เสิร์ชแล้วก็เจอมันก็ทำแค่สเต็ปไม่กี่สเต็ปนั่นแหละเราไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนไม่ว่าข้อมูลจะใหญ่แค่ไหนเราก็ทำแค่ไม่กี่สเต็ปนั่นแหละถูกไหมทีนี้คำถามต่อไปคือแล้ว worst case ล่ะนะครับ worst case เราวิเคราะห์ง่ายๆอย่างนี้ถ้าตอนแรกอะเรย์เรามาทั้งก้อนแบบนี้ถูกป่ะค้นไปครั้งหนึ่งเราจะตัดเสิร์ชสเปซทิ้งครึ่งนะครับด้วยดีไซน์ของเราก็จะเหลือเท่านี้ค้นอีกครั้งหนึ่งตัดเสิร์ชสเปซทิ้งอีกครึ่งนึงค้นอีกครั้งหนึ่งตัดทิ้งครึ่งนึงค้นอีกครั้งหนึ่งตัดทิ้งครึ่งนึงไปเรื่อยๆจนไม่เหลือเสิร์ชสเปซจริงๆเอาแค่ไปเรื่อยๆจนเหลือแค่ตัวหนึ่งถ้าไม่เจอมันก็จบแล้วเนาะเราก็ไม่ทำอะไรแล้วนะครับเพราะนี่คือ stop criteria ของเราคือที่หยุดของเรานะครับโดยแต่ละครั้งเนี่ยมันเริ่มจาก n แล้วก็หารด้วย2แล้วก็2กำลัง1 2กำลัง2ไปเรื่อยจนถึง2กำลัง k ลบ1ครั้งที่ k นะครับเราจะหารด้วย2กำลัง k ลบ1เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะ stop ที่ครั้งที่ k แปลว่า2กำลัง k ลบ1กับ n มันเท่ากันมันหารแล้ว1แล้วเราหยุดแล้วเราไม่ไปต่อแล้วนะครับถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่า n หารด้วย2กำลัง k ลบ1เนี่ยมันเท่ากับ1เพราะฉะนั้น n เท่ากับ2กำลัง k ลบ1ง่ายๆหรือเราเทคล็อก2ข้างนู่นนี่นั่นสุดท้ายออกมาเป็น n เท่ากับอะไรนะ k เท่ากับล็อก n บวก1ผิดป่ะวะเนี่ยช่างมันนะครับคร่าวๆอย่าไปคิดมาก นะครับจริงๆมันก็คือ big o เป็นล็อกแหละนะครับเสร็จแล้วworst case นะครับเป็น o log n ค่อนข้างดีเนาะนะครับ10มี1ตัวสมมุติว่ามี1ตัวใช้เวลา1มี100ตัวเราใช้เวลาประมาณ1,000ตัวแล้วกันมี1,000ตัวเราใช้ประมาณ10ล้านตัวเราใช้เวลาประมาณ20เท่าเพราะ log 2ถูกป่ะมีล้านตัวใช้เวลา40เท่ากระจอกนะครับแค่40นะครับดีกว่าลีเนียร์เพราะว่าลีเนียร์ยังวิ่งไปตั้งวิ่งไปล้านหรือแม้กระทั่งสแควร์รูทก็วิ่งไปตั้งล้านนะครับต่างกันมหาศาลมากอันเนี้ยแทบจะดีเท่ากับคอนสแตนต์เลยนะครับเผลอๆหลายๆครั้งนะครับเวลาเราหาอัลกอริทึมมาได้นะครับอันนึงอัลกอริทึมเป็นล็อก n อีกอันนึงอัลกอริทึมเป็นคอนสแตนต์นะครับแต่คอนสแตนต์คอมพลิเคทมากๆมีตัวคูณเยอะมากเผลอๆล็อก n เร็วกว่าไปจนถึง 5,000 ล้านสมมติแล้วข้อมูลคุณไปไม่ทางถึง 5,000 ล้านคุณก็ควรจะเลือกล็อก n มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโอเคเรามาหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยทำไงนะครับค่าเฉลี่ยก็อย่างที่บอกนะครับเราก็คือเสิร์ชถ้าเกิดเจอตัวที่1เจอตัวที่2เจอตัวที่3เจอตัวที่4เจอตัวที่5เจอตัวสุดท้ายไม่เจอเลยนะครับเราก็เอาจำนวนการทำงานในการที่เสิร์ชแต่ละครั้งทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันซึ่งมันจะมีทั้งหมด n บวก1แบบถูกป่ะนะครับมันเอาจำนวนการทำงานทั้งหมดมาบวกกันแล้วก็หารด้วย n บวก1เราจะได้ค่าเฉลี่ยคำถามคือจำนวนการทำงานทั้งหมดเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับเราต้องทำลูปเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่านะครับมันอยู่ที่ข้อมูลอยู่ที่ตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งตรงกลางเป๊ะนะครับเราเสิร์ชแค่ครั้งเดียวทีนี้ถ้าเกิดว่าข้อมูลมันอยู่ตรงนี้กับอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเสิร์ช2ครั้ง
มีการเปรียบเทียบ2ครั้งใช่ไหมเปรียบเทียบครั้งที่1ไม่เจอเปรียบเทียบครั้งที่2เจอถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบ3ครั้งล่ะเราจะเจอข้อมูลกี่ตัวก็จะเจอข้อมูลตัวนี้1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเสิร์ช3ครั้งนะครับเรามีโอกาสเราถ้าเกิดเราเปรียบเทียบ3ครั้งเรามีโอกาสเจอข้อมูล4ตัวถ้าเราเปรียบเทียบ4ครั้งเรามีโอกาสเจอข้อมูล8ตัวนะครับซึ่งข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ซ้ำกันเลยถูกไหมข้อมูลแต่ละตัวไม่ซ้ำกันเลยเพราะถ้าซ้ำกันมันก็ต้องเจอไปก่อนหน้านั้นนะถูกไหมนะครับมันครั้งสุดท้ายที่เราเสิร์ชเนี่ยนะครับก็คือ เราวิ่งมาจนถึง K ครั้งแล้วเราเสิร์ช2กำลัง K ลบ1ก็คือประมาณครึ่งนึงอะนะครับเราก็จะมีโอกาสเจอครึ่งนึงที่เหลือใน N นะครับจะใช้ K ครั้งในการเสิร์ชโอ้เยอะเหมือนกันเนาะนะครับซึ่งนะครับนี่ก็คือจำนวนคอมเพลชันจำนวนโอเปอเรชันจำนวนการเปรียบเทียบที่เราจะนับถูกป่ะเพราะฉะนั้นโอเคเรานับว่า1ตัวมี1ครั้ง2ตัวมี2ครั้ง34ตัวนะครับเปรียบเทียบ3ครั้ง8ตัวเปรียบเทียบ4ครั้งตัวเลขตรงเนี้ยบวกกันทั้งหมดน่ะมันจะเท่ากับ n หรือ n บวก1นั่นแหละบวกลบนิดหน่อยนะครับช่างมันตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับตัวเลขบวกกันเนี่ยก็คือข้อมูลทั้งหมดข้อมูลทุกแบบที่เราเสิร์ชเจอนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาข้อมูลเอานี่คือจำนวนในการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเราเอาจำนวนในการเปรียบเทียบทั้งหมดเนี่ยบวกกันนะครับเราก็จะได้ n พอดีถูกป่ะเราก็จะได้เลยนะจำนวนการเปรียบเทียบจำนวนโอเปอเรชันในการเสิร์ชทุกตัวแล้วเราจะหาค่าเฉลี่ยก็เราก็มาหารด้วย n ทีนี้ถามว่าแล้วพวกนี้บวกกันได้เท่าไหร่แน่นอน1คูณ1ใช่ไหมก็คืออันนี้คือจำนวนโอเปอเรชันของ1ตัว2คูณ2อันนี้จำนวนโอเปอเรชันของการเสิร์ช2ครั้งอันนี้คือจำนวนโอเปอเรชันของการเสิร์ช3ครั้งก็คือ3คูณ2กำลัง4ในการเสิร์ช4ครั้งในการคอมเพล4ครั้งนะครับก็จะเป็น2 2กำลัง3หรือ8นะครับในการหา K ครั้งนะครับเราจะเจอข้อมูลทั้งหมดเท่านี้ตัวก็คือเอาบวกเข้าไป K ครั้งอ่ะเพราะว่าเราเจอทั้งหมด K ตัวนะครับซึ่งทั้งหมดนี้บวกกันเนี่ยมันก็จะออกมาเป็น Nคำถามคือว่านะครับคำถามคือว่าไอ้ตัวเลขนี้มันบวกกันยังไงไอ้ตัวเลขก้อนเนี้ยมันบวกกันแล้วได้อะไรนะครับเราสามารถซิมพลิฟายเป็นตัวเลขได้ไงได้ง่ายๆได้ไหมนะครับอันนี้น่าจะเป็นการบวกที่ยากที่สุดเท่าที่จะทำได้ละนะครับใครเคยเจอไหมโจทย์ข้อนี้น่าจะเคยมีโจทย์ให้เราลองฝีมือคณิตศาสตร์นะครับวิธีทำมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดเราเอาไอ้ซัมตัวเดิมมาใส่ในกรอบสีดำเนี่ยนะครับก็คืออันนี้บวก2คูณอันนี้3คูณนี้เสียอยู่นี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับถ้าเราเขียนในแนวตั้งอย่างนี้นะครับเราจะมองว่า2กำลัง0เนี่ยมันเป็น1 copy มันก็จะมีตรงนี้นะครับอ้อจริงๆแล้วทั้งหมดนี้บวกกันนะครับทั้งก้อนเนี่ยบวกกันนะครับจะได้เท่ากับก้อนนี้บวกกันถูกป่ะนะครับผมลืมเครื่องหมายบวกแต่ไม่เป็นไรเราแค่บอกว่าไอ้ก้อนเนี้ยนะครับเท่ากับตรงนี้ก้อนนี้2คูณ2กำลัง1ก็คือ2กำลัง1 2ครั้งถูกป่ะ3คูณ2กำลัง2ก็เป็น2กำลัง2 3ครั้งนะครับ4คูณ2กำลัง3เท่ากับ2กำลัง3 4ครั้งอันนี้เลขอนุบาลแล้วนะครับประถมก็ได้อะแต่สมัยนี้อนุบาลมันบวกลบเลขกันแล้วอะโคตรโหดเลยนะครับนั่นแหละเพราะอันนี้ K ครั้งเราก็นะครับแยกออกเป็น K เพราะฉะนั้นเรารู้ละเรามี K คอลัมน์คอลัมน์ของเราเนี่ยมันมีทั้งหมด K คอลัมน์นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราบวกแนวตั้งเนี่ยชีวิตจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนิดนึงตรงที่ว่าไอแนวตั้งนั่นคือบวกตั้งแต่2กำลัง0ถึง2กำลัง k ลบ1เรามีสูตรนี้อยู่จำกันได้ไหมนะครับสูตรนี้เราจริงๆได้มาจากอะไรวะ geometric order ใช่ไหมไอ geometric order ลำดับ sequence series geometric sequence เนาะเออนั่นแหละนะครับหรือว่า geometric series ว่าซัมเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับน่าจะได้มาจากตรงนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเอามาบวกกันตัวนี้ได้2กำลัง k ถึง k ลบ1ถูกป่ะเพราะงั้น k ก็จะกลายเป็นk ลบ1ก็จะกลายเป็น k เฉยๆแล้วเอาลบ1ออกไปข้างล่างออกมาประมาณนี้ไม่เอาลบ1ไปข้างล่างโทษทีเอาทั้งหมดนี้มาลบ1นะครับคล้ายๆกับว่าเราเขียนอะไรนะในไบนารี่เราเขียน1ต่อๆกันน่ะนะครับมันคือบิตถัดไปแล้วก็ลบด้วย1ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่ามันบวกกันครบทุกเทอมนะครับมันจะเป็นบิตถัดไปลบ1ถูกป่ะมันจะไม่มีไอ้ตัวนี้ห้อยมาแต่ว่ามันหายไปถูกป่ะมันก็เท่ากับไอ้เนี่ยนะครับถูกลบด้วยอันนี้ออกไป
มันเท่ากับก้อนนี้พอดีหรือว่าก้อนนี้เหมือนกันนะครับก็คือเท่ากับไอ้ก้อนเนี้ยโดยที่ไม่หายไปเท่ากับก้อนเนี้ยถูกป่ะแล้วลบตัวนี้ทิ้งลบตัวนี้ทิ้งลบ2ตัวนี้ทิ้งอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก้อนที่3ก็เหมือนกับว่าเราเอาไอ้ก้อนนี้มาแล้วหัก2กําลัง0ออกหักกําลังกําลัง1ออกหัก2กําลัง2ออกแล้วทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายนะครับก็เท่ากับว่าเราก้อนนี้มาแล้วหักออกมันทุกตัวเลยตั้งแต่2กําลัง0ถึง2กําลัง k ลบ2แต่ k ลบ1ยังอยู่เนาะนะครับทีนี้เนี่ยคราวเนี้ยเราก็จะบวกง่ายขึ้นแต่ว่าไอ้ตรงตัวหนานะครับมันมีทั้งหมด k ครั้งถูกป่ะเรามีทั้งหมด k คอลัมน์ถูกป่ะตัวหนามันมีทั้งหมด k ครั้งนะครับมันสุดท้ายมันยอมมาเป็น2กําลัง k อย่างเงี้ยไอ้ k คูณ2กําลัง k อย่างเงี้ยนะครับส่วนไอ้ตัวข้างหลังอ่ะนะครับคุณจะเห็นว่าอันแรกเนี่ยมันคือ2กําลัง0อันที่2เนี่ยจริงๆก็คือมันจะเป็น2กําลัง1มันลบกันได้2เอ้ยมันเอามารวมกันได้2พอดีถูกป่ะส่วนอันเนี้ยนะครับมันคือ2กําลัง0บวก2กําลัง1มันกลายเป็น2กําลัง2ลบ1แต่ว่าอะไรนะตรงเนี้ยมันมีลบ1อยู่มันจะสับสนนิดหน่อยนะครับในเครื่องหมายเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นลบแต่ว่าเครื่องหมายข้างหน้ามันเป็นลบมันจะกลายเป็นบวกแล้วบวกกับลบมันจะแคนเซิลกันไปประมาณนั้นอันนี้เลยกลายเป็น2กําลัง2พอดีอันนี้จะกลายเป็น2กําลัง3พอดีทั้งหมดเนี่ยนะครับลองคิดตามดูก็ได้แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น2กําลัง k ลบ1พอดีเพราะว่ามันมีไอ้ลบ1ตรงเนี้ยมาแคนเซิลให้นะครับก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วอย่างที่บอกนะครับตัวหนาออกมาเป็น2 k คูณ2กําลัง k ส่วนข้างหลังนะครับกลับมาเป็นสูตรเดิมอีกแล้วเราใช้สูตรนี้ประมาณ 4-5 รอบเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็น2กำลัง k ลบ1นะครับมันทั้งๆออกมาเป็นประมาณนี้นี่คือจำนวนโอเปอเรชันจำนวนการเปรียบเทียบทั้งหมดที่เราใช้ในการเสิร์ชหาข้อมูลแล้วเจอตัวที่0ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4 5ไปเรื่อยๆอารมณ์ประมาณนั้นพอเราได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเราหารด้วย n + 1เพราะรวมไม่เจอด้วยมั้งสักอย่างนี่แหละเอาเป็นว่านะครับหารด้วย n + 1พอหารด้วย n + 1ปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือn เนี่ยมันเท่ากับ2กําลัง k ลบ1อะไรสักอย่างเราก็จะ2กําลัง k กับ2กําลัง k จะแคนเซิลกันไปนะครับ2กําลัง k มันเป็นโดมิเนนต์เทอมใช่มั้ยตอนแรกมันเป็นเทอมที่มันใหญ่ที่สุดแต่พอแคนเซิลกันไปปุ๊บตัวที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้เหลือแค่ k เพราะงั้น big o มันคือ k คิดง่ายๆแค่นี้เลยนะฮะ big o ตัวที่ไหนตัวไหนใหญ่สุดฟังก์ชันไหนใหญ่สุดเราสนใจฟังก์ชันนั้นนะครับเพราะงั้น k มันเท่ากับ log n โดยประมาณก็เราบอกว่าโอเคมันคือ log n ประมาณนี้แหละนะครับมันเฉลี่ยของ binary search คือ log n base case เป็น1 worst case เป็น log n average case เป็น log n นะครับเราได้ summary ออกมาเป็นตารางแบบนี้นะครับไปอ่านเอาเองแล้วกันไม่ได้อะไรผมอ่านตารางให้ก็เสียเวลาเปล่าๆนะครับตอนนี้นะครับยังเหลืออีก1 method ก็คือ method delete โอเคเนาะนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ